ึงแล้วค่ะโตเกียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถนะคะไปที่โรงแรมกันก่อนนะคะเอาล่ะอากาศแรกที่โตเกียวเป็นไงคะเดือดตกเลยอ่ะอุ๊ยนี่ร้อนเท่าไทยอ่ะจริงแดดแรงด้วยแรมเรียบร้อยค่ะวันนี้เราพักกันที่ Palace Hotel โตเกียวโรงแรมใหญ่มาถึงโรงแรมเรียบร้อยโรงแรมสวยมากเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะแต่ว่าตอนนี้มาถึงเช้าค่ะก็คือยังเช็คอินไม่ได้ก็เดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันนะคะคือแผนของโตเกียวทริปเนี้ยก็จะมีทั้งไปร่วมงานนะคะทริปนี้นะคะต้องมากับ Elixir นะคะก็เป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นในบ้านของชิเซโดเนาะก็ครั้งนี้นะคะเขาก็จัดงานต่างๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปดูแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราไปแฮงเอาท์ข้างนอกกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่แอดคอสเมด้วยทุกคนตอนนี้บังกำลังจะขึ้นเมโทรนะคะแล้วก็เจอว่าตอนเนี้ยมันมีภาษาไทยแล้วด้วยอ่ะทุกคนค่าโดยสารทั้งหมดเป็นภาษาไทยเฮ้ยเนี่ยก็คือแบบว่ากดเติมเงินเติมอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะเจ๋งมากก็ถ้าจากโรงแรมนะคะที่ The Palace Tokyo อ่ะสถานีใกล้สุดก็จะมีโอเทมาจิกับอีกอันนึงเป็นอะไรนะเป็นสถานีโตเกียวแล้วเออใช่ก็คือไม่ต้องเดินข้างนอกนะคะทุกคนเขามีแบบเป็นเดินทางข้างล่างนะคะลงมา1ชั้นแล้วก็เดินยาวๆได้เลยสะดวกเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะนั่งรถไฟนะคะไปหาอะไรกินนั่งออกนะเราจะไปนี่เนาะปะโอเคเรามาโผล่กันที่ฮาราจูกุเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวร้านแรกเราจะไปกันที่ Extinct นะคะเป็นร้านที่แพนเค้กแล้วก็เขาเรียกอะไรวิปครีมฉ่ำๆเล้งหนึ่งเล้งดึงนะคะแล้วก็เป็นร้านที่เปิดเช้านั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกือบจะ9โมงนะคะร้านที่เปิดมันก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่า Extinct เปิดนะคะโอเคเราถึงแล้วเดินเลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็ถึงเลยป่ะแพนเค้กยามเช้าจ้าฟรุตเฟรนช์โทสต์นะคะแล้วก็นี้ที่เนี่ยคือแบบพวกแพนเค้กกับวอฟเฟิลอ่ะเขาจะมาพร้อมกับวิปครีมอุ๊ยเราไม่กล้าแต่ว่าขยับขยื่นเลยเพราะครั้งที่แล้วนะคะมันล่มนะคะอยากจะทานอู้แต่ไม่เตรียมพร้อมเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะทานเถอะเราไม่รอแล้วล่ะเพราะมันเป็นเฟรนช์โทสต์แบบฉ่ำๆอ่ะนึกว่ามันจะกรอบไม่กรอบเลยมันเป็นเฟรนช์โทสต์นุ่มๆแต่แบบเนยแน่นมากแน่นจริงเราก็ยังจะให้เนยมาอีกก้อนหนึ่งด้วยนะทุกคนเห็นแดดก็น่าจะรู้นะคะร้อนจริงทากันแดดมาหรือเปล่าถ้าลงจากเครื่องมาไม่ทาเลยโอ้ยหัวแดงแล้วเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปกันที่ Ad Cosme Store นะคะคือเราลงเครื่องแต่8โมงเนาะแต่ว่าร้านที่ Ad Cosme นะคะก็จะเปิด11โมงก็เลยนั่งกินเครปนั่งกินแพนเค้กกันก็ตอนนี้ได้เวลาแล้ว Let's go นี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะช่วง10โมงรู้สึกว่าตอนนี้ฝรั่งกลับมาแล้วเนาะครั้งที่แล้วยังไม่ค่อยมีเลยแต่ตอนนี้คือฝรั่งทั้งนั้นเลยที่ฮาราจูกุนี่ฝรั่งเยอะกว่าของญี่ปุ่นอีกแล้วเออจริงเมื่อกี้ในคาเฟ่ก็ฝรั่งเกินครึ่งอ่ะเราก็เดินมาถึงหน้าสถานีฮาราจูกุเนี่ยค่ะเราก็เดินมาทางนี้เดินตรงไปเรื่อยๆจนถึงตรงข้ามสถานีอันใหม่นะคะก็จะเจอร้านละจ้านี่ค่ะถ้าสมมติว่าเรามาจากฮาราจูกุนะเราก็ออกมาปุ๊บก็จะเจอนี่เลยค่ะแอดคอสเมโซนะคะอันนี้เป็นสาขาแฟลกชิปสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวน่าจะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยและด้วยความถ่ายเยอะเมาส์เยอะของเยอะคลิปของ Ad Cosme ขอแยกไปฉายเดียวอีกคลิปหนึ่งละกันค่ะรอติดตามกันได้เลยอัปเดตของใหม่แบบจุกๆเปียกไปหมดแล้วเนี่ยไปบนอีกแล้ว กันแดด
กันแดดสู้สุดพลังเลยและไวท์เทนนิ่งที่ได้ทามาตลอดทั้งปีได้หมดแล้วในวันนี้นะคะสุดยอดทำไมเราไม่ได้เอาร่มมานะพลาดมากเลยเนี่ยใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเห็นร้านอยู่ไกลๆแล้วค่ะคนกำลังนั่งรอคิวกันอยู่โอเคเราต้องสู้พอเดินมาเป็นกิโลร้านนี้นะคะเป็นทงคัตสึดังในย่านโอโมเทซันโดค่ะชื่อร้านว่าทงคัตสึ .jp คิวยาวตลอดเวลานะคะจุดเด่นของเขาก็คือการใช้เนื้อหมูที่หลากหลายจากทั่วญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นเมนูคือร้านนี้มันจะมีหมูให้เลือกเป็น10แบรนด์เลยมาจาก10จังหวัด10พื้นที่เลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเลือกชิ้นส่วนก่อนวิธีการกินเลือกชิ้นส่วนก่อนแต่แล้วเนี่ยก็คือจะมาดูว่ามันมีหมูยี่ห้อหรือว่า region ไหนบ้างก็คือตัวที่แสตมป์แดงเนี่ยคือหมูที่มีวันนี้ภายในร้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากค่ะเชฟจะทำให้เราทานทีละจานแบบร้อนๆเลยอันขวาเนี่ยเป็นโดโรบุตะจากฮอกไกโดแล้วอันเนี้ยซ้ายนี่เป็นซัตเตอร์แบ็กจากคางโอชิมะฉ่ำมากอันนี้เป็นเกลือนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราสั่งเป็นลอยนะคะคือโรสนะคะเขาก็จะแนะนำเป็นเกลือสีขาวนี่นะคะแต่ว่าถ้าสั่งเป็นคิเรนะคะก็จะเป็นสีเทาวันนี้นะคะก็คือตักเกลือลงมาในเรามาลองชิมกันสุดอะร้านเนี้ยคือรสชาติหมูอะมันอร่อยอยู่แล้วอะคือถ้าเอาซอสมามันก็มีความกรอบความหวานของหมูอันนี้มันแบบมีความชุ่มฉ่ำกินกับเกลือคือแบบอร่อยมากแล้วเกลือเขาก็พิเศษมากเลยด้วยฮายอิ่มอร่อยค่ะอร่อยมากเลยเป็นทงคัตสึที่แบบเราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอร่อยเนาะแต่ว่ามันร้อนอะความอยากอาหารแบบลดลงไปประมาณ 30% ทั้งที่แบบมันโคตรอร่อยเลยอันเนี้ยแนะนำว่ามากินนะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือเหมือนที่ไทยเราจะไม่กินหมูดิบกันเนาะแต่ที่เนี้ยเขาทอดแบบเลือดโชคๆอยู่นะก็บอกไว้ก่อนถ้าใครแบบไม่ชอบแบบหมูดิบๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำมันอร่อยเนื้อหมูมีความหวานไม่ต้องจิ้มซอสยังอร่อยเลยป่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับกาแฟเหรอโอเคร้อนมากมายรูมทัวร์ค่ะวันนี้พามาดูห้องที่แบบโอ้โหบอกได้เลยว่าวิวดีมากทุกคนที่นี่คือโฮเทลไม่ใช่ที่นี่คือ Palace Hotel Tokyo ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยเดี๋ยวต้องพาไปดูวิวก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นห้องแบบเขาเรียกเป็นทวินนะคะก็คือนอนแยกกันได้แต่ว่าที่อลังการมากๆก็คือวิวตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นส่วนของพระราชวังว้าวนี่ค่ะเราก็จะเห็นสวนถนนก็สวยเนี่ยเราก็เห็นวังแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะเห็นเป็นสถานีสวยเนาะโอ้บรรยากาศดีมากๆสวยมากๆเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนโทรลพาเนลเนาะก็คือเขาจะเซตซีนเอาไว้เลยอย่างเช่นเราอยากแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดตรงรีแลกซ์ซีนก็ได้นะคะคือไฟบางส่วนเนี่ยก็คือจะปิดลงแต่ว่าก็ยังเห็นแสงสว่างอยู่อะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะเปิดนี่ reading light นะคะก็สามารถนอนไปเล่นมือถืออ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็น do not disturb ก็คือห้ามปลุกนะคะแม่บ้านห้ามปลุกห้ามมี call อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนผ้าม่านอะไรทุกอย่างเป็นแบบออโต้หมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเปิดปิดได้นะคะกดง่ายๆก็ปิดแต่เราว่าที่เนี่ยควรต้องเปิดเพราะว่าวิวสวยมากตามมาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็สวยนี่ก็จะเป็นแบบกระจกเนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวโปนะเขาก็จะมีนี่ค่ะนี่กดลงมาได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นกระจกอันใหญ่ใช่ป่ะแต่ก็มีทีวีด้วยนะนี่แต่ทีวีก็เท่านี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำตรงที่เป็นชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์ก็ประมาณนี้แล้วก็มีนี่ค่ะฝั่งนี้ส
ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมินิบาร์ชอบอะชอบความแบบว่าเปิดออกมาแล้วก็แบบโอ้ก็คือที่นี่ก็คือจะดื่มฟรีอยู่ตรงประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวกาแฟชาก็มีให้เลือกนะคะจะเป็น Earl Grey English Breakfast หรือ Chamomile ก็มี Coffee ก็จะมีแบบ Decaf ด้วยนี่แคปซูลส่วนน้ำอันนี้น้ำดื่มฟรีนะคะจะเป็น Mineral Water จากอีตัวเองเพิ่งเคยเห็นนะแล้วก็จะมีมุมชาตรงนี้นะคะคือมีความแบบ traditional น่าชงชามากๆเลยสวยงามนะคะและนี่ค่ะของขวัญสำหรับเราในทริปนี้นะคะจากอีลิกเซอร์ขอบคุณมากๆเลยจัดเต็มมากๆเลยนะคะครบทุกชิ้นเลยนะที่แบบตัวดังนะคะอันนี้ชอบมากจะเป็นกันแดดนะแล้วก็จะมีเซรั่มเรียกว่าครบอะน้ำตบแล้วก็อิมัลชั่นครบเลยนะคะเดี๋ยวใส่ถ่ายรูปให้ดีกว่านี่มีเวลคัมโน้ตด้วยโอ้เตียงก็สปริงเด้งดีนะคะหมอนเนี้ยมีให้เลือก2แบบน่าจะเป็นแบบซอฟต์กับแบบซอฟต์ปกติเขาจะแบบมีให้เลือกเยอะไม่ใช่หรอความรู้สึกคือเหมือนกันเพียงแค่ไซส์เนี้ยแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องนอนคืนนี้ดูนะคะสำหรับราคานะคะโอ้ลองเดาเล่นๆกันไหมว่าคือละเท่าไหร่จะบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นโรงแรมแพงเนาะว่าป่ะคือแบบเราจองแบบโรงแรมธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะสมมุตินะราคาปกติอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทตอนนี้มันแบบมันดีดไป 8,000 อะไรเงี้ยถึง 10,000 ก็มีซึ่งที่นี่นะคะราคาณวันนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ประมาณ 36,000 บาทไม่ใช่เยนค่ะทุกคนมันแสนก็เยนอะเออแล้วก็ขอบคุณอีลิกเซอร์นะคะแล้วนอนที่ทั้งหมด3คืนค่ะแสนกว่าบาทขอบคุณค่ะช่วงเย็นเรามาทานข้าวกันที่ร้านโทฟุยะอุไคเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยเมนูเต้าหู้โฮมเมดแล้วก็วิวที่สวยงามนะคะทั้งสวนแล้วก็วิวโตเกียวทาวเวอร์แบบใกล้ชิดแป้งแนะนำให้มาร้านนี้ช่วงมื้อเย็นนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะบริเวณสวนเนี่ยจะเริ่มประดับไฟและที่นี่เนี่ยจะสวนญี่ปุ่นได้เป๊ะทุกมุมถ่ายรูปเพลินมากๆเอาจริงๆนะเผื่อเวลากันมาหน่อยค่ะเพราะว่าแค่สวนเนี่ยก็เดินวนถ่ายรูปกันหลายมุมสวนสวยมากจริงๆค่ะที่นี่นะคะเขาตกแต่งมาแบบญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็มีความละเมียดละไมในรสชาติรู้สึกทานไปแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นรสที่ไม่จัดค่ะทานได้เรื่อยๆเลยและทีมงานแอบมาเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยตรงกับวันเกิดพอดีก็เลยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในงานเลยค่ะตอนเย็นว่าสวยแล้วใช่ไหมคะแต่พอเริ่มมืดนะคะโตเกียวทาวเวอร์จะไลท์อัพระดับไฟอันนี้วิวอลังการสุดๆไปเลยค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันนี้มีอีเวนต์กับอีลิกเซอร์นะคะมาฟังเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆในโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของอีลิกเซอร์และนี่คือสิ่งที่ต้องตื่นเต้นมากๆค่ะนั่นก็คือ Wrinkle Cream สูตรใหม่ที่กำลังจะวางขายหลังจากฟังบรรยายแล้วนะคะก็มาทดลองสินค้าใหม่ๆและนี่ก็คือโลชั่นและอิมัลชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดที่กวาดรางวัลในปี2023ปีนี้นะคะมาหลากหลายรางวัลและก็กำลังจะเข้าไทยเร็วๆนี้ด้วยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีเครื่องตรวจผิวแบบละเอียดมากๆนะคะอยากให้ไทยเนี่ยนำเข้าแบบโปรแกรมนี้มาจังเลยค่ะเพราะว่าละเอียดแล้วก็ตรงมากจริงๆโอเคเช้านี้เดี๋ยวเราจะไป GIC กันนะคะที่โยโกฮาม่าเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นบัสค่ะเราก็คือแก๊งขายยาวกันไงคนไทยนะที่ GIC นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Shiseido Global Innovation Center ใน Google Map เนี่ยจะเรียกชื่อนี้ว่า S Park นะคะหรือว่า Shiseido Park นั่นเองนะคะ
อันนี้นะคะก็ได้พรีเซนต์ไว้ว่ามันคือเป็นจอจอที่ใหญ่ที่สุดชัดใหญ่เป็นศูนย์รวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆของทางชิเซโดที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่โยโกฮาม่าค่ะสามารถเข้าชมได้ฟรีมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีของขายด้วยด้านในตรงนี้นะคะทางอีลิกเซอร์พาเรามาทัศนศึกษาค่ะคือความลับเยอะนะก็เลยจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูไม่ค่อยได้เป็นแลบที่คิดค้นส่วนผสมใหม่ต่างๆจะบอกว่าออฟฟิศที่เนี่ยสวยแล้วก็น่าทำงานมากๆเลยนะคะและก็มีห้องพักผ่อนเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะมีครัวมีห้องนอนที่พนักงานเนี่ยมาใช้งานได้จริงๆที่นี่สวยมากๆนะคะมาเดินเล่นกันได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าฟรีนะแล้วก็มีตรงมิวเซียมนะคะเขาจะโชว์โปรดักต์เก่าๆของทางเครือชิเซโดแล้วก็โชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สัมผัสได้ด้วยแป้งตื่นเต้นกับขวดนี้มากๆค่ะคือเป็นออยเดมินขวดแรกดีไซน์แรกในปี1897เป็นโลชั่นขวดแรกของญี่ปุ่นนะคะที่มีมา126ปีแล้วเรามีของให้เล่นเยอะแล้วก็แบบตู้แพ็กเกจเก่าๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบบางทีบางตัวยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีดีนะคะอันนี้คนทั่วไปก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่โตคิวพลาซ่านะคะตรงแถวกินซ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปกินซูชิกันนะคะที่ฮานามารุซูชิจานหนึ่งที่ชอบมากร้านฮานามารุต้นตำรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ฮอกไกโดค่ะอร่อยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็มีหลากหลายสาขาในโตเกียวนะคะวันนี้ก็เบาๆค่ะรอแค่73คิวเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากรอคิวนานมากนี่รอมาเกือบชั่วโมงนะคะยังไม่ได้คิวยังเหลืออีกประมาณ60คิวก็เลยเดี๋ยวเดินออกมาหาอะไรกินรองท้องก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะก็เห็นมีกินซ่าแฮมเบอร์กน่ากินมากเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนว่ามีคิวป่ะด้วยความที่รอนานนะคะหิวมากค่ะรอไม่ไหวก็เลยขอมาหาอะไรรองท้องเบาๆก่อนนะคะวันนี้ก็เบาๆด้วยแฮมเบอร์ค่ะที่ร้านฟูจิยะนะคะเลือกร้านนี้เนี่ยเพราะว่าใกล้แล้วก็รีวิวดีค่ะไม่น่าเชื่อนะว่าอร่อยนะทุกคนยายเปโกเธอทำของหวานแล้วก็ของคาวเนี่ยอร่อยจริงพอทานเสร็จก็ไปรอต่อกันอีกพักนึงค่ะก็ถึงคิวสรุปว่ารอคิวเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ทานมาที่ร้านนี้สั่งได้ทุกเมนูค่ะเพราะว่าสดแล้วก็อร่อยนะคะอูนิก็คือปังมากๆค่ะสดสดมันมันนะคะไม่เลี่ยนหวานละมุนโคตาเตะนี่คือห้ามพลาดจริงๆค่ะแนะนำให้สั่งแบบดับเบิลเฟรชสแกลล็อปนะคะจะอยู่ที่600กว่าเยนนะคะประมาณ160บาทเอ็งกะวะนะคะอันนี้น่ากินมากอันนี้ต้องสั่งซ้ำเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะแซลมอนโลโลคาบุริอ๋อแซลมอนส่วนท้องนะคะชําชาบอร่อยมากแต่ตอนนี้ง่วงมากแล้วจะ4ทุ่มอยู่แล้วแล้วก็กินรอบที่3อูนิอีกสักจานนึงนะคะอันนี้ก็600กว่าเยนซึ่งสดมากอร่อยมากอร่อยอ่ะหวานมันหอมคุ้มและรอเกือบ3ชั่วโมงอิ่มเรียบร้อยค่ะอร่อยเนาะคุ้มมากเลยอ่ะแล้วก็อิ่มขนาดนี้ตอน10ทุ่มนะเออแย่แล้วตอนนี้คือง่วงมากเลยเพราะว่าเช้าตื่นเช้านะไปที่แลบชิเซโดมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือจุกถึงนี่แล้วเพราะว่ากินทางแฮมเบิร์กแล้วก็ซูชิด้วยฟินมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไม่มีแผนเดี๋ยวจะไปไหนก็รอติดตามกันแล้วกันนะจ๊ะมารีวิวอาหารเช้าของโรงแรมที่นี่กันบ้างค่ะที่นี่เนี่ยจัดอาหารแบบเต็มมากๆนะคะแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยสวยมากๆมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์มอร์นิ่งค่ะเช้าวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมที่เดิมนะคะคืนสุดท้ายแหละที่จะพักที่นี่อะค่ะก็มาทานอาหารเช้าที่นี่เขาจะมีให้เลือกข้างในกับข้างนอกวันนี้เรานั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าอากาศดีไม่ได้ร้อนมากก็วิวดีด้วย
อาหารเนี่ยเขาจะให้เราเลือกค่ะก็คือจะเป็นเซตแบบญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาแบบนานาชาติและก็มีไลน์บุฟเฟ่ที่เดินตักเติมได้ไม่อั้นนะคะหากไม่ได้จองมาแบบรวมอาหารเช้านะก็มาจ่ายเพิ่มที่นี่ได้ค่ะราคาต่อคนก็ประมาณ 5,000 กว่าเยนและนี่ก็คือเซตอาหารญี่ปุ่นของเช้านี้ค่ะว้ามาโหชิมจุกุแล้วจ้าวันนี้วันเสาร์คนเยอะมากเลยทั้งหลายในรถไฟเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันแล้วก็เดี๋ยวไปศาลเจ้าด้วยนี่มาที่ Luminate S นะคะวันนี้มาช้อปปิ้งที่ห้างประจำของบ้านเลยค่ะก็คือ Luminate S ที่ชินจูกุห้างนี้เนี่ยจะรวมพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของสาวๆไว้เพียบเลยนะจะเป็นพวกโลคอลแบรนด์ที่ฮิตตามแมกกาซีนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะมาเจอที่นี่ได้หมดเลยและมื้อเที่ยงแบบง่ายๆนะคะก็มาที่ร้านประจำเราค่ะก็คือโคเมราคุร้านนี้เนี่ยจะอยู่ชั้น7 Luminate S นะคะเขาจะขายโอจาซึเกะหรือว่าข้าวราดน้ำชาวิธีการกินนะก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นซอสก็คือราดนี้ไปก่อนก็คือกินเป็นดงบุหรี่ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือตักอันเนี้ยใส่ในชามอันนี้นี่ก็คือจะมีโนริแล้วก็เป็นพวกแบบเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็หยิบได้สบายเลยก็คือแล้วแต่เลยว่าชอบแค่ไหนแล้วก็ราดอันนี้นะคะจะเป็นดาชิก็คือกินเป็นโอจาซึเกะตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ศาลเจ้านะคะเป็นศาลเจ้าประจำที่ถ้าแวะมาโตเกียวก็จะแวะมาไหว้นะคะนั่นคือฮานาโซโนะนะคะจบจากทริปโตเกียวนี้นะคะก็เดี๋ยวขอกลับไทยไปเก็บกระเป๋าไปฟุกุโอกะกันต่อกินเที่ยวช้อปอีกเพียบนะคะแล้วก็ยังมีคลิปแอดคอสเมทที่ติดค้างกันรอติดตามกันได้เลยค่ะ